ข่าวโดยสำนักข่าว INN เกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง62นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ในฐานะกองเชียร์พรรคเพื่อชาติลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางเพื่อช่วยนางสาวสาวิตรีสาสุทธิผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต5ห้วยขวางดินแดงเบอร์14หาเสียงพร้อมทำกิจกรรมพาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับบ้านไม่ให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือสืบทอดอำนาจอีกโดยได้แนะนำตัวผู้สมัครเบอร์14ให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าได้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกพร้อมขอคะแนนให้เลือกพรรคเพื่อชาติทั้งนี้บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงยังคงได้รับการตอบรับจากประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีมีการมอบดอกกุหลาบพวงมาลัยดาวเรืองให้กำลังใจและบอกให้พรรคเพื่อชาติสู้ๆเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยนอกจากนี้นายจตุพรยังเชิญชวนให้ไปร่วมฟังเวทีปราศรัยใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้หน้าศูนย์การค้า Imperial World ลาดพร้าวสำหรับนางสาวสาวิตรีผู้สมัครส.ส.เบอร์14พรรคเพื่อชาติยืนยันพร้อมเต็มที่ในการเสนอตัวเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนหากได้รับเลือกเป็นส.ส.ในเขตห้วยขวางดินแดงสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐที่สร้างเขื่อนคสล.แนวคลองลาดพร้าวจัดระเบียบชุมชนและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยทำให้ชุมชนที่บุกรุกอยู่ในพื้นที่ของรัฐถูกผลกระทบจำนวนมากซึ่งหน่วยงานของรัฐขาดการวางแผนการจัดการระเบียบชุมชนย้ายชุมชนไปอยู่ที่อื่นจากสถานการณ์เดือดร้อนดังกล่าวทำให้ชุมชนหลายชุมชนได้รับผลกระทบรวมตัวกันเพื่อเสนอแผนพัฒนาตนเองและทางออกที่ถูกผลกระทบน้อยที่สุดและตนเองที่มีประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคมมา12ปีก็พร้อมที่จะช่วยพัฒนาบ้านเกิดพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดสดห้วยขวางค่ะพายุฤดูร้อนถล่มนครพนมเสาไฟฟ้าล้มกว่า10ต้นด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยเฉพาะตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมถนนสายนครพนมธาตุพนมเสาไฟฟ้าจำนวน9ต้นได้หักล้มทับเส้นทาง1ช่องทางจราจรมีรถยนต์วิ่งผ่านมาได้รับความเสียหายจำนวน1คันโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้านเช้านี้เจ้าหน้าที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมต้องเร่งเข้าทำการแก้ไขปักเสาใหม่ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมยังคงประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนและลมกันโชกแรงอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้หอการค้าไทยคาดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ดีกว่าเดือนก่อนสงครามการค้าอย่างเป็นปัจจัยหลักนายวชิระคุณทวีเทพผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ที่กระทรวงพาณิชย์จะแถลงในวันนี้คาดจะขยายตัวได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมที่มีมูลค่า 18,994 ล้านดอลลาร์ติดลบถึง 5.7% ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องส่วนตัวเลขจะยังติดลบหรือกลับมาเป็นบวกได้นั้นคงไม่สามารถคาดเดาได้อย่างไรก็ตามสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามยังเป็นเรื่องเดิมโดยเฉพาะสงครามการค้าและสถานการณ์ค่าเงินบาทแต่ต้องยอมรับว่าสงครามการค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN